ังคับเกณฑ์ว่ามันจะเข้าไปตกเราจะวางเกณฑ์ไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะไปเสียเครื่องจะหลังเครื่องมันมีรูมันยืนไปที่แซมแล้วก็ไปที่ตั้งค่ากระดานล็อกแบบแล้วก็เลือกรุ่นเป็นรีพีทคอม1ตกลงแล้วก็เปิดกระดานแล้วก็ใช้ได้เลยครับหนูก็กดที่เลข1 1ตรงมุมไหนก็ได้ครับ1ทางทีละชิ้น1วงเลข4ถ้าเส้นตรงก็หัวท้าย1 1ต้องให้ตรงด้วยนะเวลาที่แตกไปอ่ะไปดูในคลิปฮะไปดูในคลิปถ้าเป็นมุมก็หมดได้หนึ่งถ้ามุมก็เลขหนึ่งยูทูบของฝรั่งเลขหนึ่งมันจะเป็นจุดเกตสี่เหลี่ยมก็คือที่เราเกตเลขสี่ก็คือจุดโค้งมาแล้วเราจะตรงเป๊ะ 100%นี่เราสแกนผ้าไม่ได้อย่างงานกระตุ้นงานเขาก็ซื้อเสื้ออยากได้ตัวไหนก็ซื้อมาเลยมาก๊อปปี้ล็อกให้ลอตเตอรี่เรียกแล้วก็ก๊อปปี้ 100% ถ้าไม่มีกระดาษตัวนี้เมื่อก่อนก็ต้องใช้กระดาษวางเป็นหมดแต่งกลุ่มเลยก็เรียกกลุ่มอาจารย์ถ้าไม่ตรงมันก็จะเบี้ยวใช่ป่ะอันนี้เหมือนมันเบี้ยวไหมคะหรือว่าไม่ถ้าจุดที่เราไม่นั่นมันก็จะมุมก็กดเลขหนึ่งถ้ามันมีเส้นเดียวเหรอคะถ้าโค้งก็สี่ถ้าเป็นจุดปากที่จะอ๋อปากเดี๋ยวทำทีหลังปากให้ทำทีหลังกดเลขสามทีหลังกดเป็นอะไรไม่ได้ถ้าปากก็เลขสามตรงไหนปากก็เลขสามแล้วก็จุดปากก็กดเลขหนึ่งยกเลขเจ็ดทีมงานให้กดสองจะจบก็สองสามค่ะโค้ง4มุม1ล็อกไปเลยย่องไปย่องคือถ้าเป็น4จะเป็นนี่นั่นช่วงโค้งแม่ต้องผ่านเรื่องเลขได้ไหมว่านี่เอานี่ไงใช่ไหมตรงนี้จะเจอเขาเป็นเรื่องเดียวเสื้อก็ไปเดียวก็ขวางอยู่ที่ว่าแรกนั่งทำเขาสแกนเลยมันเดียววะสแกนเพื่อเดียวข้าวน้ำได้ป่ะแน่นครับน้ำได้ป่ะเงาชาอาจารย์ก็จะไปซื้อต่อวินเหรอใช่บอกต้องกู้มีวอลเล็ตอยู่นะเขาบอกถ้าพองไม่เยอะก็หักเดี๋ยวให้ทางไม่เอาพอจะใกล้จบเดินก็สองจะวิ่งไปซื้อต้องทำเส้นตรงนี้ไหมเส้นแบบเส้นต่ออะไรต่อไม่ต้องเพราะว่าเส้นใหม่เนี่ยไม่ใช้ก็คือใช้เฉพาะเส้นใหม่เนาะส่วนรอยบากเราใช้เลข3จุดแทนบากตำแหน่งกระเป๋าบากตำแหน่งอันนี้คือ3จบก็คือ2จบก็คือ2จะวิ่งจบเดี๋ยวจันไปดูในหน้าของเห็นแล้วนี่ไงมาแล้วเริ่มเป็นจบชิ้นนะครับเขาตื่นเต้นเลยคิดจบชิ้นด้วยครับคิดจบชิ้นก็คือในคอมครับจบชิ้นแล้วก็เริ่มชิ้นใหม่ครับอ้าวแล้วมันจะไปไหนเนี่ยมันจะไปเซฟอยู่ข้างบนไงนู่นๆอ๋อมาแล้วจบชิ้นแล้วจะเริ่มชิ้นใหม่ให้ฉันเล่นมากมุมคนนึงมุมก่อนเริ่มชิ้นมากเฮ้ยทำไมจะเลือกโจ๊กอ่ะเขาเป็นตัวมากกว่า4
แจ้งยกสูตรไหมคะสูตรไหมต้องต่างถ่ายภาพทิ้งเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยจะให้จะลอง